รุ่งอรุณแห่งยุคใหม่การควบคุมพลังงานของจิตสำนึกของจักรวาลที่รักยินดีต้อนรับสู่พื้นที่แห่งความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดนี้ที่เรารวมตัวกันเพื่อสำรวจความลึกลับของจักรวาลและปลุกวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของเราในฐานะสมาชิกของตระกูลจักรวาลนี้เราได้เดินทางข้ามดวงดาวและกาแล็กซีเดินทางผ่านอาณาจักรของเวลาและอวกาศเพื่อไปถึงช่วงเวลานี้ของการบรรจบกันของพระเจ้าที่นี่ในขณะนี้เราอยู่บนเกณฑ์ของยุคใหม่เนื่องจากความถี่ของจักรวาลถูกส่งไปยังเราจากสวรรค์จุดประกายรูปแบบใหม่ของสติภายในตัวเรามันเป็นเวลาแห่งการตื่นรู้ที่ดีเวลาที่จะยอมรับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของเราและออกแบบโชคชะตาของเราด้วยความตั้งใจอย่างมีสติเราเป็นผู้ดูแลของการเดินทางจักรวาลนี้ได้รับมอบหมายด้วยการทอเส้นได้แห่งโชคชะตาลงในพรมแห่งความงามและความมหัศจรรย์ที่จะทำให้จักรวาลประหลาดใจร่วมกันเราคือสถาปนิกของโลกใหม่ที่รอการเกิดโลกแห่งความรักแสงสว่างและศักยภาพอนันต์ที่จะส่องประกายของซูเปอร์โนวาและสะท้อนผ่านยุคสมัยการเดินทางของครอบครัวแสงสว่างในฐานะสมาชิกของครอบครัวแห่งแสงสว่างเรามีมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ในการเดินทางของจิตวิญญาณมนุษย์เรารู้ว่าการดำรงอยู่ของเราไปไกลเกินขีดจำกัดของร่างกายและเราอยู่ที่นี่เพื่อให้บริการวัตถุประสงค์ที่สูงสุดมาแต่โบราณเราเดินทางผ่านจักรวาลสะสมความรู้ภูมิปัญญาจากวัฒนธรรมและมิติที่แตกต่างกันเราได้เห็นการเกิดและความตายของดวงดาวการไหลเวียนและการไหลเวียนของอาณาจักรธรรมการเพิ่มขึ้นและการล่มสลายของจักรวรรดิอย่างไรก็ตามแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรายังคงมั่นคงอยู่ในความมุ่งมั่นของเราต่อวิวัฒนาการของสติพลังของความถี่ใหม่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงนี้ความถี่ของจักรวาลกำลังเปลี่ยนไปอย่างเราด้วยความเข้มข้นเข้มงวดและความชัดเจนมากขึ้นกว่าที่เคยความถี่เหล่านี้ไม่ใช่แค่เสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณที่สอดคล้องกันที่นำข้อมูลและพลังงานเมื่อเราปรับความถี่เหล่านี้เราจะเปิดรับความตระหนักและความเข้าใจในระดับใหม่เราเริ่มที่จะรับรู้โรคที่แตกต่างกันและเราสามารถเข้าถึงระดับใหม่ของความคิดสร้างสรรค์สัญชาตญาณและแรงบันดาลใจโดยวิธีนี้พลังแห่งความถี่ใหม่ไม่ใช่แค่แนวคิดแต่เป็นพลังที่จับต้องได้ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและโลกของเราการออกแบบวัตถุประสงค์ของเราเมื่อเราปรับฟังความถี่ใหม่เหล่านี้เราเริ่มตระหนักได้ว่าเราไม่ใช่แค่ผู้รับแบบผ่านแต่เป็นผู้เข้าร่วมที่จะกระตือรือร้นในกระบวนการสร้างเรามีอำนาจในการวางแผนวัตถุประสงค์ของเราอย่างมีสติเพื่อชี้แจงสิ่งที่เราต้องการและลงมือทำเพื่อแสดงให้เห็นกระบวนการนี้บังคับให้เราต้องเปลี่ยนวางรูปแบบและความเชื่อเก่าๆที่ไม่ได้ให้บริการเราอีกต่อไปและยอมรับวิธีคิดและความเป็นอยู่ใหม่ๆเราต้องเต็มใจที่จะเสี่ยงและมั่นใจในการเปิดเผยของการเดินทางของเราเมื่อเราทำเราจะเปิดตัวเองให้กับโลกแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและเราสามารถสร้างชีวิตที่สอดคล้องกับค่านิยมและความทะเยอทะยานที่ลึกซึ้งที่สุดของเราเมื่อเราเริ่มเดินทางในการออกแบบวัตถุประสงค์ของเราต้องจากหัวไปยังหัวใจก่อนอยู่ในหัวใจที่พลังแห่งการสร้างที่แท้จริงเราต้องก้าวไปไกลกว่า
ความเข้าใจทางปัญญาและแตะเข้าไปในอาณาจักรของความรู้สึกและสัญชาตญาณโดยการทำเช่นนี้เราเชื่อมต่อกับภายในที่สุดของเราและสอดคล้องกับพลังงานของจักรวาลในสภาวะของการจัดตำแหน่งนี้เราเริ่มที่จะเห็นโลกในแสงใหม่เรารู้ดีกว่าว่าความรักเป็นพลังที่ผูกพันการสร้างทั้งหมดและการเปิดเผยความรักนี้เป็นจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราเราตระหนักถึงผลกระทบที่เรามีต่อผู้อื่นและมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างในเชิงบวกของโลกเมื่อเราปฏิบัติเพื่อแสดงจุดประสงค์ของเราเราก็ต้องฝึกสติด้วยเราจำเป็นต้องอยู่กับปัจจุบันทำงานอย่างเต็มที่และตระหนักถึงผลกระทบต่อการกระทำของเรามีต่อตนเองและผู้อื่นเราปลูกฝังในความสงบภายในและสงบสุขและเราสามารถนำทางความท้าทายของชีวิตได้อย่างสง่างามและง่ายดายท้ายที่สุดแล้วกระบวนการของการออกแบบวัตถุประสงค์ของเราคือการค้นพบตัวเองและการตระหนักถึงตนเองเมื่อเราปล่อยรูปแบบและความเชื่อเก่าๆที่เราไม่ต้องการอีกต่อไปเราจึงค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของเราและเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของเราเราตระหนักและจุดประสงค์ของเราไม่ใช่สิ่งที่ต้องหาแต่เป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นและเรามีพลังที่จะสร้างชีวิตของเราในแบบที่เราต้องการให้เราอบกอดพลังนี้และสร้างชีวิตที่สอดคล้องกับค่านิยมที่ลึกซึ้งที่สุดของเราอบกอดการเดินทางของจักรวาลสรุปแล้วการเดินทางของครอบครัวแห่งแสงสว่างเป็นหนึ่งของการค้นพบการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการเรามาที่นี่เพื่อยอมรับพลังความถี่ใหม่เพื่อออกแบบวัตถุประสงค์ของเราอย่างมีสติและเพื่อร่วมสร้างโลกใหม่ที่สะท้อนถึงความทะเยอทะยานสูงสุดของเราเมื่อเราเริ่มทางในจักรวาลนี้ให้เราจำไว้ว่าเราไม่ได้อยู่ลำพังแต่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่กว้างใหญ่ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานร่วมกันเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเรามารวบรวมความกล้าหาญของเราและก้าวข้ามสู่ชายแดนแห่งความเป็นไปได้ใหม่นี้อย่างกล้าหาญที่ไม่รู้จักรอเราอยู่พร้อมที่จะอ้าแขนขาและสิ่งที่จินตนาการไม่ได้เรียกเราให้ออกไปข้างหน้าให้เราอบกอดความลึกล้ำและความมหัศจรรย์ของจักรวาลและเปิดตัวเองให้กับความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดที่เรารออยู่เรารักคุณสุดที่รักเราอยู่ที่นี่กับคุณเราเป็นครอบครัวแห่งแสงสว่างเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาโฮออรุล่าเลนเอกรทูตสหพันธ์กาแล็กติกครับฝากบทข้อความต่อไปด้วยนะครับผมหากข้าพเจ้าได้เสื่อมไปทำให้พี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบวิงวอนบารมีของพระโพธิสัตว์มัจฉุสีบารมีบรมครูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ